ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับช่องฟินฟินชาแนลเหมือนเดิมนะคะขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้เลยถ้าทุกคนรู้ประวัติมันเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติของไอตัวนี้ให้ฟังก็คือประวัติของตัวนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือเราอะผู้เล่นใช่ไหมไอตัวเนี้ยเราจะต้องทำอาหารให้มันกินนะทุกคนแล้วถ้าเราทำแล้วมันอะคายหรือว่ามันอ้วกออกมาหรือแบบอย่างนั้นน่ะก็คือมันจะโดนลงโทษแล้วมันก็จะกลายเป็นร่างดาขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เราจะไปเล่นกันเลยเกมนี้ก็คือเราเคยเล่นมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนี่ไงก็ต้องเอาผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วสิเล่นทีไรก็เอาผู้หญิงคนนี้ตลอดเดี๋ยวเราจะพยายามตั้งใจทำอาหารนี่เอาเนื้อมาเลยเอาไก่ด้วยนี่ทำไก่ทอดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนี่อย่างแรกนี่เลยมันคือเนยอ่ะทุกคนเมื่อกี้น่าจะเนยนี่แล้วก็แอบกลัวนะว่ามันจะไหม้เกินไปเดี๋ยวแช่ไปสักนิดนึงก่อนใส่เกลือด้วยนี่พริกไทยโรยเข้าไปประมาณนี้แล้วกันต่อมานี่ใส่ไก่ไปเลยเราก็แบบพยายามจะไม่ทำให้มันไหม้เกินไปทุกคนว่าแบบนี้มันเรียกว่าไหม้ไหมอ่ะเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันไม่เค็มเกินไปเราขอแช่ไว้อีกสักนิดนึงแล้วกันเราว่ามันยังแบบสุกไม่พออ่ะงั้นรอประมาณนี้ก็ได้ขี้เกียจรอละต่อมาเราจะมาป้อนให้น้องกินเลยป้อนไก่ก่อนเฮ้ยจะรอดปะเนี่ยอุ๊ยอ๋ออันนี้ร้อนใช่ปะโอเคดีกว่าน้องไม่คายหรือไม่อ้วกต้องอร่อยแน่ๆต่อมาเราจะไปทำแบบจะไปทำอะไรให้น้องกินดีไปทำน้ำแล้วกันทุกคนเราขอเอาเป็นน้ำสตรอเบอรี่นี่เลยอย่างแรกเราก็จะไปหั่นกันก่อนนะทุกคนนี่จึ๊บหั่นแล้วเราควรหั่นที่มันเป็นชิ้นเล็กๆไหมวิเอาประมาณนี้ก็ได้อ้าเสียดายเนี่ยคือแบบเอาแค่นี้ก็ได้เออถ้ากลัวมันกินแล้วมันจะอ้วกต่อมาไปปั่นกันต่อนี่เอาสตรอเบอรี่ที่เราหั่นใส่เข้าไปเลยปั่นก้านอุ้ยทุกคนคิดว่ามันน้อยไปปะเราว่าเราเอาเพิ่มดีกว่าเราว่ามันน้อยเกินไปอ่ะนี่เอาเพิ่มอีก2ลูกไปเลยนี่เผื่อมันจะน้อยเกินไปไงมาหั่นกันต่อเหมือนเดิมเราว่าจะทำน้อยเกินไปอ่ะนี่ต้องประมาณนี้ต่อมาก็เอาสตรอเบอรี่ลูกนึงมาหั่นต่อนี่ประมาณนี้แหละพอประมาณเลยต่อมาก็โอ๊ยทยอยใส่จานต่อโอ๊ยมันชอบเผลอห่านอ่ะทุกคนอุ๊ยเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนเป็นอย่างเนี้ยเราต้องแยกป่ะอ้าวเน็ตไม่ดีงั้นเดี๋ยวเราเข้าใหม่ก่อนนะ
ุกคนเรากลับมาใหม่แล้วคือเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ออกจากเกมไปเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ก็ได้ครั้งนี้เราจะทำสปาเกตตี้ให้เขากินต้องมีมะเขือเทศด้วยแล้วควรเพิ่มอะไรมาบ้างไหมทุกคนเพิ่มบรอกโคลีนี่เดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนต่อมาเราก็จะไปหั่นเลยนี่เราจะพยายามหั่นให้มันพอประมาณนะแบบไม่เอาให้มันลูกใหญ่เกินอ่ะเดี๋ยวเขาจะกินไม่ได้ประมาณนี้อ๋ออีกแล้วอีกแล้วเนี่ยมันชอบหั่นให้แล้วมันเสียดายอ่ะใครมีวิธีไหนบ้างที่เวลาหยิบแล้วมันจะไม่หั่นเองของเราเป็นอย่างเงี้ยตลอดอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือเราโคตรสู้ชีวิตกับการหั่นเอาจริงต่อมามาหั่นผัดกัน บรอกโคลีหั่นไปนี่เลยอีกแล้วอีกแล้วเราก็จะทยอยใส่ต่อคือเกมนี้คือเราโคตรสู้ชีวิตอะกับการทำแบบเวลาหั่นๆนี่โคตรสู้ชีวิตเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเรียบร้อยปะแล้วต่อมาแล้วก็นี่เอาสปาเกตตี้ใส่ลงไปเอาเส้นใส่ไปเลยนี่เราว่าประมาณนี้ดีกว่าต่อมาก็เอาเส้นมาวางเอ้าทำไมมันกลับด้านทุกคนไหนเราลองป้อนมะเขือเทศให้มันกินสิอุ้ยมันอร่อยอ่ะทุกคนมะเขือเทศอร่อยเฉยเราก็จะปรุงด้วยผักต่อมันจะกินได้ปะเนี่ยผักเฮ้ยผักก็อร่อยเหรอเนี่ยเราว่านะตัวละครนี้น่าจะชอบของที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นผักนี่ต่อมาเราจะมาใส่ซอสมะเขือเทศกันเฮ้ยเขาดูเหมือนไม่ชอบนะใส่พริกไทยไปประมาณนี้โอเคกินได้เออเกือบไปแล้วเมื่อกี้ป้อนต่อป้อนต่อนี่โอเคเรารอดไปแล้วกับเมนูนี้เมนูนี้เราทำให้เขาชอบได้แต่เส้นไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาชอบไหมนี่เห็นไหมเวลาเขากินพวกมะเขือเทศอะใช่ปะหรือแบบพวกผักบรอกโคลีอ่ะเขาจะแบบมีความแลบลิ้นนะเพราะว่าเขามันแบบดูอร่อยเออจะอีกนานปะเนี่ยแต่แลบลิ้นแลบลิ้นเนี่ยมันกินช้าๆแล้วเนี่ยงั้นเราจะรอให้เขาเคี้ยวเสร็จก่อนแล้วกันชิ้นสุดท้ายคำสุดท้ายจะเสร็จแล้วเสร็จสักทีมาดูเมนูต่อมากันต่อมาเรางั้นเราเอาแตงโมให้เขากินแล้วกันนี่ลงต่อมาด้วยผลไม้แล้วก็ต้องมาหั่นต่อจะสู้ชีวิตอีกปะเนี่ยอุ๊ย
ได้แค่ไหนได้แค่นั้นแล้วกันทุกคนเนี่ยเนี่ยคดสู้ชีวิตอะเราอะเอาวางไว้เลยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยนี่ได้มาแบบสวยงั้นเราขอหันอีกนิดนึงแล้วกันอันนี้โยนทิ้งไปบอกว่าเขาจะกินได้แล้วกันนะนี่ไหนลองให้เขากินดูสิถ้าเขากินไม่ได้เราก็ไม่อยากให้เขากินอุ้ยอร่อยเมนูนี้ได้ผลเราว่าถ้าเราหั่นเยอะเกินไปมันจะเสียเวลาไปนิดนึงอะทุกคนอันเนี้ยป้อนต่อป้อนต่อเขาก็ดูกินแล้วอร่อยอร่อยนะเกมเนี้ยนี่เนี่ยเขาชอบกินพวกผักผลไม้อ่ะตัวเนี้ยตัวละครนี้คือชอบมากเนี่ยเห็นไหมถ้าลองใส่เกลือไม่เอาฉันไม่กล้าทำอย่างนี้คำสุดท้ายนี่มาดูมาหาเมนูต่อมาที่จะให้เขากินกันทุกคนคิดว่าเราจะเล่นอีกนานไหมเนี่ยเอาเมนูนี้แล้วกันอีกรอบนี่อุ้ยตาเขาเป็นเปลี่ยนไปเลยยังไม่ทันได้ทำเลยอุ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วไงคราวนี้เอาวางต่อแล้วเราก็เอาเนยมาคนให้เนยละลายหมดนี่ประมาณนี้มันคือรสดีหรือเปล่าทุกคนหรือเนยเราก็ไม่รู้นะรสดีที่มันเป็นก้อนอะเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสีมันเหลืองไม่เหมือนเนยสำหรับเราแต่เราว่าอาจจะไม่ใช่เนยนี่เราแช่ไว้เลยต้องเพิ่มพริกไทยตลอดครั้งนี้เราขอไม่ใส่เกลือแล้วกันทุกคนนี่น่าจะพอได้แล้วนี่อ้าวร้อนเหรอเนี่ยหาเมนูต่อเราเอาน้ำสตรอเบอรี่เหมือนเดิมดีไหมแต่กลัวเขาจะไม่กินนะดีเวลาเป็นน้ำเขาจะไม่ค่อยกินอ่ะเอางั้นเอาขนมปังเบเกอรี่แล้วกันของเกี่ยวกับเบเกอรี่คาร์โบไฮเดรตนี่เลยเราอยากหั่นขนมปังก่อนอ่ะเราจะพยายามแบ่งเป็นชิ้นเรื่อยๆนี่ไม่อยากหั่นเยอะเกินไปเพราะว่าเขาแบบกินชักช้านางคือกินโคตรช้าจริงเอาอย่าหั่นสิโอ้ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยโอ้รู้แล้วทำยังไงถึงจะได้เราต้องจับตั้งแต่ด้านล่างก่อนทุกคนเนี่ยเห็นไหมเมนูสุดท้ายแล้วกันกับอันนี้ฉันหัวร้อนจริงๆแหละเอาขนมปังมาใส่จานต่ออุ้ยเราก็หั่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาก็เวลาจะใส่อะมันก็แต่แบบหั่นให้ทุกคนเนี่ยนี่ครั้งนี้นางไม่เล็บลิ้นเลียลิ้นแล้วก็ดีเลยจะได้ป้อนให้ไวๆนี่นางก็ดูกินแล้วแบบอร่อยดี
สงสัยฝีมือเราน่าจะอร่อยเนาะทุกคนนี่จบเรียบร้อยกว่าจะจบคลิปได้นี่สู้ชีวิตจริงๆแป๊บนะทุกคนงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย